เราใช้อะไรที่อยู่ในธรรมชาติฆ่าตัวเชื้อที่อยู่ในกุ้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับทีมวิจัยจากกรมประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แถลงเปิดโครงการความร่วมมือการพัฒนาสูตรผสมของแบคทีเรียโอฟาจหรือฟาจและสารเสริมชีวนะเพื่อต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียวิบริโอที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในกุ้งเลี้ยงหรือในชื่อเรียกโครงการว่าชริมการ์ดโดยได้รับทุนสนับสนุนจำนวนกว่า41ล้านบาทจากศูนย์วิจัยการพัฒนาระหว่างประเทศแคนาดาและกระทรวงสาธารณสุขและสังคมแห่งสหราชอาณาจักรเป็นการเข้ามาดูแลเรื่องของการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยกระทรวงอว.โดยสปทช.โดยกรมประมงโดยมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องก็ได้มาร่วมมือกันเอาองค์ความรู้เอานวัตกรรมมาช่วยทำให้กุ้งมีความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการบริโภคแล้วก็ปราศจากโรคในวันนี้ก็เป็นความร่วมมือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของอังกฤษแล้วก็แคนาดาวันนี้เราเข้ามาในมิติของอุตสาหกรรมกุ้งในเรื่องของการดื้อยาวันนี้เราเปิดมิติทางด้านเทคโนโลยีให้ดูว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไปช่วยลดปัญหาอุตสาหกรรมได้ตัวนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ต่างประเทศก็ให้ความสำคัญให้เงินทุนวิจัยโครงการนี้มาในการที่จะดำเนินการโดยรวมทีมนักวิจัยของไทยเราทำร่วมกันสำหรับชริมการ์ดจะเป็นสารชีวภาพที่นำมาใช้ป้องกันและควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระหว่างการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งทีมนักวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ทั้งในน้ำเลี้ยงกุ้งและสูตรอาหารกุ้งมีประสิทธิภาพในการเข้าทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งได้อย่างจำเพาะเจาะจงเราจะลดปัญหาของการติดเชื้อแบคทีเรียในอุตสาหกรรมกุ้งเราจะไม่ใช้สารเคมีหรือแอนติไบโอติกเราจะเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพที่เราเรียกมันว่าฟาจเป้าหมายที่เรามุ่งไปเนี่ยมันเป็นที่โรงเพาะฟักลูกกุ้งซึ่งลูกกุ้งอะค่ะเป็นหัวใจของการเลี้ยงกุ้งถ้าเราทำให้โรงเพาะฟักเนี่ยปราศจากเชื้อโรคหรือโรคระบาดได้เราก็จะมีลูกกุ้งซัพพลายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในบ่อดินซึ่งก็น่าจะทำให้ผลผลิตกลับมาได้ค่ะก็ตัวเทคโนโลยีของตัวแบคทีโอเฟจนะคะก็คือเป็นตัวต้านแบคทีเรียที่จำเพาะเจาะจงนะคะเป็นตัวที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเรียกได้ว่าเราใช้อะไรที่อยู่ในธรรมชาติฆ่าตัวเชื้อที่อยู่ในกุ้งเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ยั่งยืนซึ่งตอนนี้เกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตกุ้งในอุตสาหกรรมในบ้านเราก็กำลังมองหาอยู่ไม่ใช่การใช้ยาแต่ต้องเป็นการใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติที่สุดอะค่ะนอกจากมีเป้าหมายเพื่อลดและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งแล้วโครงการความร่วมมือการพัฒนาครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนากุ้งพรีเมียมปลอดโรคและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งของไทยและอาเซียนครั้งสำคัญสู่การเป็นผู้นำการส่งออกของตลาดโลกในอนาคตที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกกุ้งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำอันดับ2ของโลกณขณะนี้อันดับก็ตกลงมาเยอะเมื่อผลสำเร็จของการทำงานเรื่องนี้เสร็จแล้วก็จะมีการขยายผลจะได้ทำให้กุ้งของไทยเนี่ยเป็นผู้นำในตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งครับ